มาต่อกันที่กระทรวงวัฒนธรรมค่ะได้จัดพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาส,สนาในงานตายรมพระบารมี235ปีกรุงรัตนโกสินทร์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะนายวีระรอดพจนรัตน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาในงานตายร่มพระบารมี235ปีกรุงรัตนโกสินทร์โดยมีผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมผู้แทน5ศาสนาได้แก่ศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาซิกข้าราชการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จัก,กรีในฐานะที่ทุกพระองค์เป็นอัคราศาสนุปธรมพกและสร้างความปลองดองสมานฉันท์ของาศาสนิกชนทุกาศาสนา ด้วยการปฏิบัติศาสนกกิจอันเป็นมงคลตามหลักศาสนาของตนเนื่องในโอกาสแห่งการสถาปนารัตนโกสิลร์ครบ235ปีค่ะทั้งนี้นะคะเจ้าหน้าที่อาราธนาพระปะริศ และพระสงฆ์สิบรูปจเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลจากนั้นศาส,สนาอิสลามผู้นำศาสนาอิสลามประกอบพิธีดุอาขอพรศาสนาคริสต์ผู้นำศาสนาคริสต์ประกอบพิธีอ,อ,อ,ธธอ,ธอธิษฐานภาวนาขอพรศาสนาพรามหมณ์ฮินดูพราหมณ์สวดถวายพระพรและศาสนาซิกผู้นำศาสนาซิกสวดอันดาตขอพรจากพระศาสดาจากนั้นประธานในพิธีถวายถ่าย ทำแดบพระสงฆ์